Ay, me acuerdo acá. ¿Qué Dina? อากายห้ามโยนทิ้งนะห้ามบ้วนทิ้งด้วยเคี้ยวหนุ่มปังก่อนนั่นไม่โยนทิ้งก็บ้วนทิ้งให้แม่ดูโยนทิ้งทำไมอ่ะแม่ให้กินไก่อ่ะอ่ะเร็วๆแม่ฉีกไก่ให้เร็วๆสงสัยจะอิ่มแล้วทำปากอย่างนี้อืมอ่ะเร็วๆแม่ฉีกไก่ให้เนี่ยเร็วๆอ่ะเด็กรู้นะคะไม่ใช่ว่าไม่รู้อุ้ยรู้ว่าอิ่มรู้ว่าไม่อิ่มเรานี่อีกบังคับลูกบางทีอ่ะก็กวักอ่ะเดี๋ยวแม่ไปหาน้ำมาให้ข้างนอกยังไม่สว่างเต็มที่เลยค่ะเห็นไหมโรงเรียนอนุบาลยังแบบเปิดไฟอยู่เลยแต่ตอนที่นิชาตื่นมาชั่วโมงกว่านั้นมันแบบมืดยังมืดไปหมดเลยนะคะนี่ยังมองเห็นบ้างมันก็ยังสว่างน้อยอ่ะคือเขายังเปิดไฟกันอยู่เลยบ้านน้ำก็เปิดไฟนะคะหน้าบ้านเป็นโรงเรียนที่นี่สวยค่ะแล้วก็บ้านแต่ละหลังก็นะมีเครื่องทำความร้อนนะคะแล้วก็มีไอออกมานะมีควันออกมาอืมมาเทน้ำให้นิชากันค่ะไม่เยอะนะคะน้ำนิดเดียวนะน้ำก็เอาน้ำเนี่ยนะหาน้ำที่ซื้อมาธรรมดาเนี่ยหาให้ลูกกินมาหม่ำน้ำลูกน้ำช้าๆนะช้าๆเอาอีกไหมเอาอีกไหมหนูช้าไหนพอแล้วโอเคไหมเจ๊ดาก็กินต่อนะคะไหนไก่อยู่ไหนอ่ะลูกเนาะไก่อ๋อไก่อยู่ในมือนะคะเนี่ยกินไก่กินไก่ไก่ฉีกไก่ต้มนะคะไหนแม่ดูอิ่มยังขนมปังที่ให้นี่เกินครึ่งนะคะที่ให้ไปเหลือแค่นี้กินเกินครึ่งอะแม่ให้ไก่อีกอะอะไก่ไก่อะไก่ไก่เร็วๆไก่ไก่ชอบกินไก่เอาอ
ำมาไก่ไก่เร็วๆไก่ไก่ถ้ารู้สึกว่าอิ่มอันไหนแล้วมันอยู่ในปากนะคะแล้วมันเป็นชิ้นแบบอย่างแตงกวาชิ้นนี้เนี่ยค่ะนางเอาเข้าปากแล้วทีนี้มันยังไงไม่รู้ก็พ่นออกเคี้ยวดีๆลูกเคี้ยวดีๆอืมใครที่จะป้อนลูกก็ดูด้วยนะคะว่าลูกสามารถนั่งได้หรือยังแต่ถ้าเกิดมันไม่รู้นะที่เมืองไทยอ่ะน้ำก็ไม่ได้แบบการเลี้ยงลูกของแต่ละคนเนาะก็ไม่เหมือนกันของน้ำนะคะน้ำป้อนข้าวลูกตั้งแต่แบบเกือบ5เดือนนะคะป้อนอาหารเหลวอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกเขาแบบเวลาเรากินเงี้ยเขาก็มองหน้าเขาอยากกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะน้ำก็ให้เขากินแต่เมืองไทยอ่ะก็คือแบบเฮ้ยต่ำกว่า6เดือนก็คือต้องให้นมอย่างเดียวนะนมแม่อย่างเดียวนะคะแต่แบบของน้ำแบบรู้สึกว่าเออลูกอยากกินแล้วอ่ะเขาพร้อมที่จะกินแล้วน้ำก็เลยทำอาหารเหลวให้เขาตอนแรกก็เริ่มด้วยข้าวบดเนี่ยค่ะข้าวบดราดนมแล้วก็ข้าวบดแล้วก็ใส่แครอทนะคะแล้วเพิ่มจากแครอทเป็นบรอกโคลีสปีนัทไข่พอรู้สึกว่าเขาเริ่มชินกับอาหารแล้วเงี้ยก็ลองใส่ไข่ไปแต่ว่าตอนที่ใส่ไข่อะค่ะเขาแบบตรงแก้มเขาตรงเนี้ยตรงแก้มตรงเนี้ยค่ะก็เป็นสีแดงเนี่ยน้ำก็เลยเลิกใส่ไข่ไปอาทิตย์นึงแล้วก็ลองให้เขากินเหมือนเดิมนะคะกินไข่ก็แดงอีกนะคะน้ำก็เลยเดี๋ยวพักไปก่อนไข่นะคะให้กินเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นโปรตีนอย่างอื่นไปก่อนน้ำก็เริ่มมาตั้งแต่4เดือนค่ะแล้วก็พอประมาณ5เดือนกว่าน้ำก็เริ่มให้น้องเอาขนมปังให้น้องบ้างเอาแตงกวาให้น้องบ้างเริ่มแตงกวาอะไรเงี้ยค่ะชิ้นที่มันพอดีเขาก็จะกินอย่างนี้ดูสิพอเริ่มแบบพอเริ่มมันนิ่มแล้วค่ะเขาจะกินแบบนี้นะคะนี่กินอร่อยอร่อยอร่อยมากนะนะคะแล้วทีนี้น้ำก็กลัวเหมือนกันนะว่าแบบมันจะติดคอลูกอย่างเงี้ยค่ะทีแรกเขาก็มีกินเข้าไปแล้วทีนี้มันก็แบบแคะ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 ค่ะแล้วก็นั่งดูลูกอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเขากินอะไรแบบนี้กินแบบชิ้นใหญ่ติดคอไหมน้ำก็ไม่ได้ให้ชิ้นเล็กจนเกินไปอ๋อเริ่มจะโมโหน้ำก็ไม่ได้ให้เขาชิ้นใหญ่จนเกินไปชิ้นเล็กจนเกินไปนะคะพอกำมืออย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกๆอะค่ะเขายังจะกำไม่ได้เขายังจะหยิบอย่างเราไม่ได้หยิบอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เขาจะกำเสร็จแล้วถ้าเกิดชิ้นเล็กจนเกินไปอะเขานั่นไม่ได้นะคะแล้วตอนที่น้ำป้อนอาหารเหลวอะค่ะน้ำก็จะไม่ได้ให้เขานั่งตรงนี้ตอนแรกนะคะเพราะว่าเขายังนั่งขาหลังไม่แข็งน้ำก็จะเรานั่งโต๊ะเนี้ยค่ะโต๊ะกินข้าวเนี่ยเขาจะแบบหน้างอลงอะไรอย่างเงี้ยน้ำก็จะให้เขานั่งแบบขาซีดนะคะนั่งไปสักพักนึงรู้สึกว่าเขาเริ่มนั่งได้เขานั่งเก้าอี้นี้ได้เงี้ยค่ะน้ำก็ให้เขามานั่งเก้าอี้นี้แล้วก็ให้เขากินเองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกินอย่างเงี้ยอร่อยกินเองจับเองน้ำก็จะมีหลายๆชนิดนะคะบางวันก็จะนึ่งผักนึ่งแบบนึ่งหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็ให้เขาเลือกกินเขาก็จะสนุกกับการกินของเขานะคะคือน้ำอยากบอกว่าหลายเลี้ยงลูกอะค่ะมันไม่ได้จำเป็นว่าเอ้ยต้องทำแบบเขาต้องอย่างนี้แบบเขาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แย่ถ้าเกิดว่าเราให้ลูกเรากินแล้วลูกเราขับถ่ายดีอารมณ์ดีอะไรเงี้ยค่ะก็น้ำว่าควรจะให้ไปเลยเพราะนิทาก็ไม่เป็นอะไรเขาอยากกินก็ให้เขากินเขากินถ้าเกิดมันติดคอเขาก็ไอออกมาแค่นั้นเองค่ะมันก็ไม่ได้ติดคอแบบคือมันไม่ได้เป็นของแข็งแล้วเราก็ไม่ได้นอนเขาถ้าเกิดว่ามันอยู่ในท่านอนนะคะของมันอาจจะไหลลงไปในคอ
แล้วมันจะคือเขาไม่สามารถคอนโทรลได้แต่เวลาที่เขานั่งอะค่ะเขาสามารถคอนโทรลอาหารที่มันจะเข้าไปในคอเขาได้เขาก็จะกินอย่างนี้นะคะก็ฝากถึงใครที่จะเอาให้ลูกกินคือนิชากินเก่งตั้งแต่5เดือนน่ะอันนี้คือ7 เดือนกับอีก6วันนะคะที่เขานั่งกินอย่างนี้ได้นะคะก็ตอนนี้ที่เขากินก็มีบรอกโคลีแครอทมันหวานต้มนึ่งนะคะแล้วก็มะเขือเทศแตงกวาไก่เป็ดเนื้อหมูมันฝรั่งเส้นต่างๆที่เวลาเราไปร้านอาหารนะคะเราก็จะเอาให้ลูกกินอย่างเงี้ยนะคะพวกผักกาดอย่างเงี้ยแต่นิชาชอบกินผักกาดเหมือนกันนะคะอร่อยชอบกินแล้วก็อมแล้วถ้าเกิดอมแล้วก็บ้วนเป็นด้วยนะบ้วนแบบสปิตอะพ่นออกมาเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะก็ลองดูนะคะใครที่จะป้อนลูกตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้า6โมงประมาณ6โมงอะค่ะนิชาจะเริ่มอาการแบบเล่นบนเตียงพอเล่นแล้วก็บ่นร้องแง่แต่น้ำตาไม่ไหลนะคะก็จะออกมาข้างนอกแล้วน้ำก็พาออกมาข้างนอกลำคาญนะคะแม่ลำคาญแม่ห่วงนอนมากเลยอยากจะขอร้องอยากจะว่าลูกพระเจ้าขอแม่นอนเถอะแต่มันไม่ได้นอนนะก็ต้องพาเขามานั่งอย่างนี้แล้วก็เอาขนมปังให้พอให้ขนมปังแค่นั้นแหละโอ้ยเงียบเลยนะคะเดี๋ยวแม่เอาน้ำให้ก่อนงั้นวันนี้สวัสดีนะคะไปก่อนค่ะ